วันนี้ผมมีวิธีหาเงินแบบเร่งด่วนมาฝากครับสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตานามผมนะครับถ้าคุณเข้าไปดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็รีบกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนที่จะไปแจ้งเนื้อหานะครับผมขอประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมดังได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาคุณจะทำอะไรครับถ้าคุณอยากจะได้โอกาสมากขึ้นจากอาชีพหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะความดังเนี่ยจะช่วยคุณได้นะครับแต่ว่าความดังช่วยคุณได้แล้วคุณจะดังยังไงเนี่ยต้องหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือดังได้ง่ายๆนะครับเนื้อหา160กว่าหน้านะครับรีบรับเลยครับตอนนี้ยังมีราคาช่วงเปิดตัวอยู่นะครับแค่100ต้นๆ นะครับส่งฟรีด้วยนะฮะสามารถแอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเควิธีหาเงินแบบเร่งด่วนนะเชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหาแบบนี้นะครับผมเองก็ประสบอยู่นะฮะก็ประสบเป็นประจำแหละเรื่องเงินก็ไม่เข้าใครออกใครนะใช้เงินเขาเรียกว่าผิดโฟลว์แล้วหรือว่าหมุนเวียนมีผิดพลาดนิดนึงนี่ก็มีปัญหาได้หมดนะครับสำหรับตอนนี้ผมจะไม่พูดเรื่องการกู้เงินนะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของทุกคนที่จะไปกู้เงินคนอื่นได้อยู่แล้วนะกู้ธนาคารกู้คนสนิทกู้เพื่อนแล้วเนี่ยเราไม่พูดนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงการหาเร่งด่วนที่สมัยเนี้ยสามารถทำได้จริงๆนะครับก็คือคุณจะต้องหาเงินจากนะครับแอปอะไรฮะแอปอะไรลองทายดูแอปอะไรดีนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแอป TikTok ทำไมแอป TikTok หาเงินแบบเร่งด่วนได้นะครับเขาปล่อยกู้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะคือแอป TikTok เนี่ยเขามีเครื่องมือบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับที่จะช่วยทำให้คุณได้เงินเร็วขึ้นนะครับแต่ว่านะฮะคุณจะต้องนะครับมีความสามารถต่อไปนี้นะที่ผมจะเขียนอธิบายนะฮะให้คุณได้รู้นะครับ1ก็คือนะฮะคุณจะต้องกล้าไลฟ์สดขายของฮะโอ้โหความสามารถดีนะฟังให้จบนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเจอไลฟ์สดขายของฉันปิดคลิปแล้วฟังก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลไปเรื่อยๆแล้วคุณจะโอ้โหพอคุณโอ้โหปุ๊บคุณอาจจะไปฝึกอ่ะนะเพราะมันได้เงินไวจริงๆนะอันนี้เน้นเงินไวนะฮะเงินด่วนกล้าไลฟ์สดขายของนะครับความกล้าเนี่ยมันทำยังไงก็แค่กล้าฮะที่จริงแล้วคนเราไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าเพราะจิตใจหรือว่าหัวใจของตัวเองนะไม่ต้องอ้างคนอื่นนะคนอื่นเขาก็อยู่เฉยๆของเขาอ่ะนะคุณเองไม่กล้าเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะทำนะกล้าแค่กล้าแค่นั้นแหละนะครับสองก็คือกล้าพูดกล้าขายนะอันแรกเนี่ยเสริมนิดนึงไลฟ์สดขายของเนี่ยคุณอาจจะบอกเฮ้ยแล้วมันไลฟ์ยังไงนะที่จริงมันไม่ยากคุณไปเปิดบัญชี TikTok ก่อนนะครับก็แค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ก็คืออันที่คุณดูอยู่นะมันก็สามารถลงคลิปได้อยู่แล้วนะครับมันก็สามารถไลฟ์สดได้อยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าพอดี TikTok เขาอาจจะปรับเงื่อนไขนะครับบ่อยๆนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีผู้ติดตามเนี่ยไลฟ์สดได้ไหมนะครับแต่ก็น่าจะไม่มากนะน่าจะมีผู้ติดตามไม่มากก็สามารถไลฟ์สดได้ก็ลองไปศึกษาเงื่อนไขดูนะครับแล้วก็กดแล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดอื่นๆส่วนกล้าพูดกล้าขายที่หมายความว่าไงบางคนกล้าไลฟ์ออกแล้วนะมีคนพูดมาก็ตอบเข้าไปแต่ว่าเงียบๆฮะไม่กล้าพูดฮะของก็มาตั้งอย่างนั้นน่ะหรือว่าใส่เสื้อผ้าก็ใส่อย่างนั้นแหละนะไม่กล้าพูดเท่าไหร่ไม่กล้าขายเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องกล้าพูดกล้าขายด้วยอันนี้ก็คือทำยังไงล่ะก็เหมือนแบบว่าสวมหน้ากากซะนะครับเหมือนแบบแปลงร่างนิดนึงอ่ะนะเพื่อที่จะหาเงินแบบเร่งด่วนให้ได้นะเหมือนผมนะผมบอกไว้เลยนะผมทำคอนเทนต์แบบเนี้ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบเก็บตัวนะหรือที่เขาจะเรียกว่า introvert ก็ได้นะคือตามหลักแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปสุงสิงกับใครเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะแต่ไปถือว่าคบกับคนอื่นไม่ได้เหรอไม่ใช่นะคบคนอื่นได้ผมก็เพื่อนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกผมชอบเลือกอยู่เงียบๆคนเดียวนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมแบบสวมหมวกไงสวมหน้ากากไง
สวมวิญญาณแห่งอาจารย์แห่งนักพูดแล้วก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่ว่าจะสอนให้คอนเทนต์นะครับกับคุณนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณนั่นเองนะครับกล้าพูดกล้าขายเนี่ยเหมือนที่ผมบอกก็ทำไปเถอะนะฮะต้องฝึกไหมผมบอกนะผมเคยเหมือนกันนะตอนที่จะออกทำคอนเทนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยมีแบบว่าเคยอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรมาเนี่ยเจอว่าต้องฝึกพูดหน้ากระจกผมบอกเลยนะยิ่งฝึกยิ่งไม่เป็นเพราะยิ่งทำให้เราประหม่านะครับไม่คือสิ่งที่จะฝึกได้ก็คือทำไปเลยทำไปเลยแล้วมันจะเป็นเองนะฮะเหมือนคุณจะขับรถให้เป็นนะอ่านหนังสืออยู่นั่นเหยียบคลัตช์ไปถึง40ใส่เกียร์2เกียร์5เกียร์อะไรเงี้ยนะฮะมันกลายไปว่าพอจะทำจริงมันก็มันไม่ใช่อ่ะนะปกติแล้วเรามันจะต้องออโต้ไงมันจะต้องออโต้เดี๋ยวผิดไปมันจะถูกเองในอนาคตไงทำไปเรื่อยๆนะฮะสามก็คือกล้าอีกแล้วฮะกล้าเลยฮะกล้าแต่งตัวแปลกแหวกแนวฮะว้าวนะครับแต่ข้อนี้ผมวงเล็บนิดนึงว่าถ้าสวยหล่ออยู่แล้วนะไม่ต้องก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องมาแหวกแนวนะครับเพราะปกติคุณลองดูทาง TikTok ถ้าใครสวยใครหล่ออยู่แล้วเนี่ยเอาหน้าออกมาคนก็มักจะดูอยู่แล้วทำไมมักจะดูอยู่แล้วไม่ค่อยมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ทำไมที่ผมบอกว่าต้องแปลกแหวกแนวครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณออกมาไลฟ์แล้วนะครับพร้อมกล้าพูดกล้าขายแล้วแต่คุณไม่มีอะไรสะดุดเนี่ยไม่มีอะไรสะดุดตาให้เขาหยุดอ่ะคุณก็รู้ว่าเวลาดูคลิปทาง TikTok เนี่ยคือมันแป๊บเดียวอาจจะวินาที2วินาทีมันก็เราก็มักจะลากผ่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่มันแปลกแหวกแนวโดยเฉพาะการแต่งตัวนะบางคนแต่งตัวไม่ได้ก็ทำผมแปลกๆก็ได้ให้คนหยุดดูเอ๊ะนี่มันทำผมอะไรคือให้เขาสงสัยอ่ะนะให้เขาสงสัยว่าทำไมต้องแต่งตัวอย่างนี้ทำไมต้องทำผมแบบนี้ทำไมต้องแต่งหน้าแบบนี้อย่างเงี้ยแต่งหน้าก็ได้นะบางทีไปแต่งหน้าเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าสิงโตอะไรก็แล้วแต่ใส่ชุดมาสคอตก็ได้เอ้ยแต่ประเทศไทยร้อนนะประเทศไทยเราร้อนไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องแอร์คุณใส่ชุดมาสคอตก็ได้ไลฟ์สดนะอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะคือเอาง่ายให้ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับให้คนหยุดอ่ะนะไม่งั้นคุณจะขายไม่ได้ถ้าคนไม่หยุดนะครับต่อไปข้อที่4ก็คือปักตะกร้านะครับสินค้านะครับของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นของคนอื่นนะโดยการทำ affiliate หรือที่เขาเรียกว่าการทำการตลาดแบบพันธมิตรนะน่าจะรู้กันเยอะแล้วแหละนะครับปักตะกร้าตอนที่ไลฟ์สดด้วยนะครับที่จริงของคนอื่นก็จะดีที่สุดอ่ะนะฮะเพราะว่าเราต้องการหาเงินด่วนอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้เราเห็นสินค้าไหนน่าจะขายได้แล้วเราชอบที่จะขายมันนะเรากล้าที่จะขายมันนะครับคุณก็ปักตะกร้าตรงนั้นนะแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้ด้วยนะดูจำนวนของที่เขามีสต็อกด้วยนะฮะหรือว่าจะติดต่อเขาไปก่อนเผื่อว่าขายทีเป็นหลายพันชิ้นหลายหมื่นชิ้นแล้วเขาไม่มีของก็ยุ่งเลยนะครับเนี่ยต้องปักตะกร้านะต้องเลือกของนี่เองต่อไปข้อ5ฮะต้องโปรโมทไลฟ์ของคุณไลฟ์สดของคุณโปรโมทที่นี้ก็คือยิงโฆษณานั่นเองฮะข้อนี้สุดยอดแห่งความสำคัญเลยนะที่จริงมันสำคัญทุกข้อแหละนะครับแต่ข้อนี้ก็สำคัญเพราะอะไรคุณทำข้อ1ถึงข้อ4มาปุ๊บแล้วนะฮะซึ่งคนทำเยอะมากนะคนทำเยอะมากนะ1ถึง4เนี่ยมีนะครับทีเนี้ยกลายเป็นว่าคนไลฟ์แต่ละคนก็คนดูหลักไม่10ไม่กี่10คนหรืออย่างเก่งก็ไม่กี่ร้อยคนอ่ะมันจะขายยากไงเพราะคนที่ดูอยู่บางทีเขาดูเล่นๆเขาไม่ได้จะซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องโปรโมทไลฟ์สดให้คนเห็นเยอะขึ้นเช่นคนเห็นทีเห็นไลฟ์สดคุณทีเป็นพันหลายพันอย่างเงี้ยหรือเป็นหมื่นหลายหมื่นเงี้ยอาจจะต้องใช้เงินทีหลายร้อยหลายพันบาทเหมือนกันนะส่วนเนี้ยคุณก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับเช่นถ้าเกิดคุณโปรโมทหรือว่ายิงแอดยิงโฆษณาไลฟ์สดของคุณแต่คุณไม่กล้าพูดเนี่ยนะคนเห็นเยอะแล้วคุณก็เงียบเงียบแบบก็ไม่ได้นะคุณไม่แปลกเนี่ยคนเห็นไลฟ์ของคุณปุ๊บเขาก็ลากผ่านอยู่ดีอะนะฮะหรือว่าเขาอาจจะเข้าไปดูนาทีสองนาทีแล้วเขาก็ไปแล้วไงนะฮะเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5เนี่ยมันจำเป็นทั้งหมดนะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแล้วเอาไปทำนะครับแล้วทำไมผมถึงบอกว่าได้เร่งด่วนก็เพราะว่าคนเห็นเยอะนะครับแล้วปกติคนไลฟ์เนี่ยแล้วเจออะไรที่แปลกๆเจอสินค้าที่โอเคเขาซื้อกันง่ายนะเขาซื้อกันง่ายครับแล้วก็คุณจะได้เงินแบบเร่งด่วนเนี่ยผมว่าไลฟ์ช่วงแรกอาจจะแค่ไม่กี่วันนะฮะคุณก็จะได้เงินหลักหมื่นหรือหลายหมื่นมาในทันทีเลย
ันนี้พูดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาระยะยาวนั้นน่ะนะครับคุณอาจจะต้องวางแผนดีๆแล้วนะวางแผนดีๆคุณจะไลฟ์ตลอดไหมหรือว่ายังไงบางทีติดใจเนี่ยกลายเป็นว่าเอาแบบนี้เลยทำทุกวันเลยก็ได้แล้วแต่ฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากจะหาเงินแบบเร่งด่วนนะครับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามเนี่ยฮะช่องของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ